เรามาอัปเดตมีดกุลขาหรือว่ากุขากันนะคะสำหรับรอบนี้นะคะเราก็มีว่างเพียง2เล่มนี้นะคะนี่2เล่มนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ได้เห็นชิ้นงานกันหมายเลข4ก็รอเจ้าของนะคะมายืนยันว่าใครนะที่จะเป็นเจ้าของเล่มนี้เล่มนี้ความยาวของเขาอยู่ที่14นิ้วนะคะเรามาดูรูปโฉมด้านในนะคะปลอกด้านนอกก่อนนี่เขาก็เป็นหนังควายน้ำนะคะนี่เลยนะเป็นหนังควายน้ำโอเคตัวมีดนะคะความยาวของมีดใบมีดที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็อยู่ที่นี่ค่ะ9นิ้วน้ำหนักเล่มนี้นะคะก็คือช่างทั้งเล่มเลยนะคะช่างทั้งหมดเลยอยู่ที่571กรัมนี่เลยค่ะราคาก็ 5,900 บาทสำหรับเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ส่งตรงทุกเล่มเลยของเราคือส่งตรงมาจากเอกสิทธิ์ของทางประเทศเนปาลเลยนะคะก็เรียกว่าของแท้แน่นอนเลยนะคะนี่เลยความหนาของมีดนะคะเล่มนี้มีความหนาอยู่ที่เคยวัดที่11มิลนะคะประมาณ11มิลแล้วก็ไล่เฉลี่ยตามสัดส่วนนะรูปโฉมของใบมีดกว้างสุดของใบมีดอยู่ที่5เซนตรงนี้นะคะตรงโคนอยู่ที่3เซน5เซนโอเคนะคะต้องบอกสัดส่วนเรียกว่าสเปคให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเผื่อบางท่านอยากเห็นรูปลักษณะของสัดส่วนที่ถูกต้องนะคะได้มาตรฐานมากขนาดไหนอย่างไรนะคะโอเคนี่เป็นไม้กุหลาบนะคะก็มีความแข็งแรงสวยงามแข็งแรงนี่เล่มนี้รอเจ้าของที่จะมายืนยันท่านใดหนอแล้วก็อันนี้เป็นลูกมีดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอหมด2เล่มนี้นะคะก็อาจจะมีแบบข่าวดีนิดนึงนะคะก็อาจจะมีโอกาสนำเข้ามาในช่วงพฤศจิกาเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเล่มไหนที่เราจะคัดเข้ามาได้บ้างนี่เล่มนี้โอเคถัดไปอีกเล่มหนึ่งนี่เล่มนี้ขออนุญาตวางค่ะเล่มนี้ก็เรียกว่าเป็นเล่มแบบเหมือนฉบับพกพานะคะเล่มเล็กความยาวของเล่มนี้นะคะก็คือ10นิ้วใบมีดของเขากว้างอยู่ที่ 8.5 น้ำหนัก238กรัมนะคะนี่ค่ะเล่มนี้นะคะพูดสเปคก่อนอันนี้ของเขาคือเป็นหนังควายเผือกนะคะแล้วก็สำหรับเล่มเล็กบางๆไม่มีลูกมีดมานะคะก็จะเป็นแบบสเปคของเขาเลยเล่มนี้ตรงด้ามของเขานะคะตรงนี้ด้ามตรงนี้ของเขาก็คือเป็นเขาจามรีนะอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่โอเคเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของรูปลักษณ์และสเปคความยาวของใบมีดนี้นะคะก็คือเป็นใบมีดที่ตียาวมันจะถึงสุดปลายนี้เลยนี่นะคะก็โดยเฉลี่ยของใบมีดเขาก็จะอยู่ที่8.5 สำหรับเล่มนี้ราคาอยู่ที่ 4,600 แต่ว่าเดี๋ยวสำหรับเล่มนี้ก็จะพิเศษให้ส่วนลดเพราะว่าตรงนี้มันจะมีรอยที่อาจจะต้องไปขัดนิดนึงค่ะนี่ค่ะต้องไปขัดนิดนึงเดี๋ยวลดพิเศษให้สำหรับท่านที่แบบว่าสนใจรับไปนะคะอาจจะอยู่ที่เลขสวยๆ4เท่าไหร่ดีเบื้องต้นอยู่ที่44ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอย่างไรสนใจก็ทักมาสำหรับเล่มนี้นะคะเป็นขนาดไซส์หมายเลข A นะคะหมายเลข A ขนาดไซส์10นิ้วนี่พกพานะคะ2เล่มนี้ก็รอเจ้าของมายืนยันนะคะว่าสนใจเล่มไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานแหละไอเทมจริงๆเพราะว่าสินค้าทุกรายการนะคะโดยเฉพาะสัตราวุธหรือว่ามีดกุลคาในปารีจะเรียกว่าคุคุริเราจะส่งตรงมาจากแหล่งผลิตของเขาก็คือเนปาลนะคะซึ่งเนปาลเนี่ยเมืองหลวงเขาก็คือกาฑ์มันดุเดี๋ยวดูก่อนโอเคเวลายังได้กาฑ์มันดุนะคะแล้วก็แหล่งที่ผลิตมีดจริงๆนะคะที่เราไปตามแหล่งเขาก็มีโบคาราก็เป็นมีหมู่บ้านนะคะในเรื่องของการ
ผลิตมีดโดยตรงเลยแล้วก็นำขายส่งมาตามเมืองหลวงของเขาก็คือกาดมันดุกาดมันดุก็มีเมืองย่อยๆเยอะแยะเลยก็เหมือนเป็นแถวสีลมสยามอะไรต่างๆก็คือทาเมลทาเมลก็จะเป็นแกลเลอรี่ร้านหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตเขาเรียกว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมของการโชว์รูมของมีดที่ได้มาตรฐานแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นได้รางวัลมากมายเลยถ้ามีโอกาสในรอบที่จะถึงนี้นะคะเราอาจจะมีภาพคลิปมารีวิวหรืออาจจะเอาของเก่ามารีวิวให้เห็นก่อนแล้วกันนะคะก็จะเห็นว่ามีชิ้นงานที่มีความหลากหลายมีทั้งแบบจังเกิลแบบซูวิเนียอะไรต่างๆเซอร์วิสนัมเบอร์วันสวยๆมากมายเลยนะคะก็พูดเร็วนะคะอาจจะต้องขอออกซิเจนนิดนึงนึกว่าตัวเองอยู่บนเขาอาจจะโอเคนะคะก็อ่ะนี่แหละค่ะมีอยู่2เล่มนี้จบไม่ลงนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากๆฝากเข้ามากดไลค์กันด้วยนะคะถ้ามีสินค้าตัวไหนที่มีใหม่ๆเราก็จะได้เห็นเรื่องของเรื่องราวสินค้าต่างๆนอกจากมีดแล้วยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะสินค้าต่างๆที่เรานำมานำเสนอโดยเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะคะทางกัญจาสถูปป้าเองก็จะต้องผ่านตาผ่านมือการจับอะไรทุกอย่างเราก็จะต้องโดยมากเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งถ้าอันไหนที่สนใจมากหรืออันไหนที่มีข้อมูลที่เยอะเราก็จะพยายามศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็ดูว่ามีส่วนประกอบหรือมีเรื่องราวมีการใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนยังไงข้อมูลไม่เพียงพอเราก็จะพยายามทำกันบ้านนิดนึงนะคะก็จบแค่นี้ก่อนนะคะจบไม่ลงโอเคจบด้วยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ